ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นไกลชาแนลแรงเยอะไปหน่อยบัวขาวรับสุดเสียดายเปิดตัวแข่งไตรกีฬาแรกไม่จบถือว่าสร้างความฮือฮาทีเดียวเมื่อดัม.com บัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่27เมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนักชกวัย38ปีตัดสินใจเลือกลงแข่งขันไตรกีฬาแบบมาตรฐานว่ายน้ำระยะทาง 1.8 กิโลเมตรปั่นจักรยานระยะทาง50กิโลเมตรและวิ่งระยะทาง12กิโลเมตรซึ่งเจ้าตัวเผยว่าอยากลองอะไรใหม่ๆและอยากพิสูจน์ตัวเองอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันถือเป็นเรื่องที่ทำให้กำปั้นขวัญใจมหาชนต้องเสียใจเพราะเจ้าตัวดันแข่งไม่จบส่วนสาเหตุการต้องออกจากการแข่งขันก็เพราะว่าจักรยานคู่ใจดันเกิดเสียระหว่างทางหลังปั่นไปได้ระยะเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นผมจบได้แค่ว่ายน้ำเราไปต่อไม่ได้เพราะจักรยานเราดันมาพังเสียก่อนเกียร์มันระเบิดก็เสียใจนิดหน่อยเพราะว่าในช่วงว่ายน้ำผมทำเวลาได้ดีก็กลุ่มอันดับต้นๆเสียดายที่ไม่จบไตรกีฬาแรกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้บัวขาวกล่าวนอกจากนี้เจ้าตัวยังเผยด้วยว่าจักรยานคันดังกล่าวที่เจ้าตัวออกแรงปั่นจนเกียร์พังนั้นเป็นจักรยานที่ยายยืมเพื่อนมาลงแข่งขันเพราะยังไม่มีจักรยานดีๆเป็นของตัวเองในอนาคตก็อย่าที่จะมาหาความท้าทายแบบนี้อีกและก็จะวางแผนให้ดีกว่าครั้งนี้อย่างแน่นอน